ับเข้าสู่คลิปเยี่ยมชมโครงการค่ะวันนี้เอาใจคนที่กำลังมองหาบ้านในโซนรามอินทราลำลูกกากันหน่อยนะคะเพราะว่าเราพาเพื่อนๆมาดูบ้านโครงการใหม่ที่ Eco House รามอินทราลำลูกกาค่ะจาก SL Estate นะคะที่นี่พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวและก็บ้านแฝดค่ะออกแบบมารองรับการอยู่อาศัยทุกไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วก็ให้คุณได้ผ่อนคลายกับคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ด้านในโครงการพร้อมสระว่ายน้ำบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่บนถนนเรียบกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งเป็นฝั่งขาเข้านะคะขับรถเพียง8นาทีก็เชื่อมต่อเข้าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกได้ตรงนี้เชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากตรงนี้สามารถเชื่อมกับทางด่วนรามอินทราอานลงไปถึงพระราม9ไปเอกมัยไปทองหล่อได้เลยรวมถึงจะไปโซนบางนาก็ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมขับรถจากตัวโครงการค่ะออกไปเลี้ยวซ้ายค่ะไปไหนก็เจอกับถนนลำลูกกาเลยไปอีกหน่อยถนนฮาไทยราชหรือจะไปทะลุถนนรามอินทราก็ง่ายนิดเดียวจะไปช้อปปิ้งใช้ชีวิตสบายๆในโซนนี้นะคะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแฟชั่นไอซ์แลนด์ขับรถไป15นาทีเท่านั้นหรือจะไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็20นาทีสบายๆได้เลยใช้ชีวิตง่ายๆซื้อของช้อปปิ้งค่ะโซนนี้มีครบหมดเลยบนถนนลำลูกกาตรงนี้ค่ะ Big C Lotus แล้วก็ Home Pro เลือกได้เลยว่าจะไปตรงไหนเห็นไหมว่าอยู่ตรงนี้สบายมากๆค่ะตัวบ้านออกแบบสไตล์อีโคโมเดิร์นค่ะบ้านทุกหลังเนี่ยวางในแนวทิศเหนือใต้เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงแล้วก็เปิดรับลมได้เต็มที่แล้วก็ภายในโครงการเองค่ะปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่รวมถึงในตัวบ้านเองก็ปลูกด้วยเช่นกันค่ะเพื่อเลี่ยงที่จะไม่ให้บ้านปะทะกับแสงแดดโดยตรงภายในบ้านออกแบบให้มีประตูหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ให้ลมโฟลว์ได้เต็มที่รวมถึงใช้สุขภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนฟังก์ชันภายในบ้านนี่คือตอบโจทย์ฟังก์ชันทุกการใช้งานครบทุกอย่างเลยค่ะที่นี่มีทั้งบ้านเดี่ยวและก็บ้านแฝดค่ะพัฒนาบนที่ดินรวมทั้งหมด53ไร่มีบ้านทั้งหมด313ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด4แบบค่ะเป็นบ้านแฝด1แบบที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาค่ะแบบบ้านมอลค่ะบ้านแฝด139ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะส่วนอีก3แบบจะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาก็คือแบบบ้านโอ๊ตค่ะ149ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแบบบ้านไลฟ์159ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถซึ่งหลังนี้แหละที่เราจะพาเข้าไปชมบ้านตัวอย่างกันแล้วก็แบบบ้านใหญ่สุดค่ะบ้านบาเล่ค่ะพื้นที่ใช้สอย183ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอนแล้วก็มี2ห้องนั่งเล่น3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะแบบบ้านไลฟ์ที่เราจะดูกันวันนี้มีทางเข้าบ้าน2ทางค่ะบริเวณที่จอดรถตรงนี้และทางเข้าหลักด้านหน้าบ้านเนี่ยมีเทเลสหรือว่าระเบียงให้ด้วยนะเป็นพื้นที่สำหรับถอดรองเท้าประตูทางเข้าหลักตรงนี้เป็นประตูสไลด์กระจกบานใหญ่ๆแสงสว่างส่องเข้าไปในบ้านได้เต็มที่รวมถึงมุมนี้ค่ะเป็นกระจกเข้ามุมยิ่งทำให้ดูบ้านโปร่งไปใหญ่เลยเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในกันไปว้าวเป็นไงคะบ้านเราโปร่งโล่งอย่างที่บอกมะประตูหน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยมุมห้องนั่งเล่นตรงนี้สามารถวางชุดโซฟาขนาด 3-4 ที่นั่งได้กำลังพอดีเลยค่ะนั่งรับแขกสบายๆในบ้านเราส่วนทางด้านนี้เป็นพื้นที่สำหรับวางทีวีเป็นมุมห้องนั่งเล่นทั้งหมดเลยนะเชื่อมต่อทางด้านในค่ะเป็นโซนพื้นที่มุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด 4-6 ที่นั่งได้แล้วยังมีสเปซเหลือๆรอบนี้ทำฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้ส่วนทางด้านซ้ายมือเชื่อมต่อตรงนี้เป็นพื้นที่ห้องนอนที่4คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้ท่านนอนห้องนี้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดแล้วความพิเศษของห้องนี้ค่ะอยู่ตรงด้านหน้ามีประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆแบบนี้เชื่อมไประเบียงหน้าบ้านได้ด้วยเปิดออกไปก็สามารถเห็นมุมสวนหน้าบ้านของเราได้หรือใครจะทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมบริเวณด้านนอกตรงนี้ก็ได้เช่นกันถัดมาโซนนี้ทางเดินบันไดขึ้นชั้น2และประตูตรงนี้เชื่อมไปที่พื้นที่จอดรถเวลาเราซื้อของเข้าบ้านค่ะเข้าประตูนี้แล้วก็มาที่มุมครัวได้เลย
ครัวนี่เขาก็ให้เป็นครัวไทยแยกส่วนค่ะคุณผู้ชมห้องครัวขนาดใหญ่ที่สามารถบิวอินชุดครัวรูปตัวยูเข้ามุมแบบนี้ได้แล้วคือใช้งานได้สะดวกมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆให้เปิดระบายอากาศได้แล้วก็เชื่อมต่อไปทางด้านหลังบ้านตรงนี้เป็นมุมซักล้างค่ะเป็นห้องนอนทั้งหมดค่ะและความพิเศษของบ้านหลังนี้คือมีมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนขนาดใหญ่ถึง2ห้องด้วยกันเลือกเลยว่าจะอยู่ห้องไหนมาสเตอร์เบดรูมแรกอยู่ทางด้านหน้าบ้านค่ะกินพื้นที่หน้าบ้านทั้งหมดเลยพื้นที่ใช้สอยครบสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆและยังมีสเปซรอบๆเตียงได้อีกด้วยพื้นที่ตรงนี้ค่ะเหลือๆทำฟังก์ชันเพิ่มเติมได้แล้วก็ทางด้านหน้าบ้านเนี่ยหน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆตรงนี้ให้เต็มที่เลยแสงธรรมชาติส่องเข้ามาด้านในแล้วก็เปิดให้ลมโฟลว์ได้ด้วยส่วนทางด้านนี้พื้นที่ Walk-in Closet เชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวใช้งานได้สะดวกห้องน้ำก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมสุขภัณฑ์ครบเซตค่ะMaster Bedroom ห้องที่2 อยู่ติดกันเลยค่ะสเปซก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะสามารถวางเตียงนี่ก็คิงไซส์ก็วางได้แล้วก็ยังมีสเปซรอบๆเตียงเหลือๆค่ะทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวได้สบายและด้านข้างค่ะหน้าต่างและช่องแสงกระจกขนาดใหญ่แสงธรรมชาติส่องได้เต็มที่รวมถึงเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ดีด้วยFacility ที่นี่มีให้ครบค่ะ Clubhouse ขนาดใหญ่พร้อมเสาว่ายน้ำยาวถึง18เมตรแล้วก็มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกเหมือนกันพื้นที่กว่า1ไร่มีพื้นที่ Co-working Space ด้วยแล้วก็ฟิตเนสค่ะรองรับการอยู่อาศัยแล้วก็การทำกิจกรรมของครอบครัวทุกๆเจเนเรชันเลยส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดมีรปภ.คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้องวงจรปิด CCTVและอุ่นใจเพิ่มไปอีกค่ะกับรั้วโครงการสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์คนเมืองนะคะและก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติในทำเลที่เดินทางสะดวกสบายเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายมากๆที่โครงการ Eco House รามอินทราลำลูกกาบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดโครงการใหม่ที่จะทำให้ชีวิตการอยู่อาศัยของคุณง่ายและก็มีความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ